สวัสดีครับวันนี้เขามีแอปไม่เรียกว่าแอปนะอาจจะเรียกว่าเป็นเว็บนะครับออกมาทั้ง2ค่ายเลยนะของ Sony PlayStation นะครับแล้วก็ Nintendo Switch นะให้เราดูว่าปีที่ผ่านมานะครับในปี2022เนี่ยเราเล่นเกมอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็นานเท่าไหร่นะตอนแรกลุงมาคิดจะทำวิดีโออาจจะเรียกว่าเป็นเกม of the year ของลุงแมวนะครับว่าปี2022เครื่อง Nintendo Switch ลุงแมวเล่นอะไรบ้างแล้วก็ PlayStation ลุงแมวเล่นอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เกมประจำเครื่องนะแต่ละเครื่องนะครับลุงแมวเลือกเกมไหนเป็นเกม of the year นะแต่ว่าก็ใช้จะตอนแรกคิดว่าจะใช้วิธีนึกเอาว่ามีเกมอะไรบ้างนะแล้วก็มาไล่เรียงนะครับแต่ว่าพอมีตัวนี้ออกมานะมีแอปออกมาก็ดีนะมันทำให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึ้นนะครับผมว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันมีเกมอะไรนะแล้วก็มีเกมอะไรที่ลุงแมวเยอะเล่นเยอะที่สุดนะครับผมนี่คือเกมที่ลุงแมวเล่นเยอะๆนะของปีนี้นะครับโดยที่เขาสรุปมา3เกมที่เล่นเยอะที่สุดเนี่ยก็คือ Xenoblade Chronicles 3นะครับ Pokemon Scarlet นะแล้วก็Pokemon Legends Arceus นะถ้าให้ลุงแมวเรทนะครับก็ Xenoblade ก็ดีนะสนุกมากติดมากนะแบบเนื้อเรื่องน่าสนใจสุดๆอยากกระหายใครรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะระบบการต่อสู้รัวปุ่มกันมันหยดนะครับแล้วก็ลุงแมวว่าคุ้มนะยาวนะครับเกมยาวเล่น40กว่าชั่วโมงยังรู้สึกว่าไม่จบง่ายๆนะดูจะไปต่อได้แล้วก็มีDLC ด้วยนะมี expansion แล้วนะถ้าชอบนะครับอยากอยู่ในโลกนั้นเนี่ยก็มีให้เล่นต่อนะโปเกมอนก็ดีนะโปเกมอน Scarlet Violet หลายคนจะรู้สึกว่ามันมีปัญหา performance แต่ว่าลุงแมวอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะเล่นบน Switch Lite อ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหามากจอมันเล็กใช่ไหมแล้วก็เล่นเพลินติดสนุกนะแล้วลูกแมวเอากลับไปเทียบกับตัวโปเกมอนอาร์เคียสหรือว่าอาร์เคอุสเนี่ยลูกแมวยังชอบตัวสกาเลตมากกว่านะลูกแมวรู้สึกว่าระบบมันดีมันทันสมัยกว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับมันน่าจะเป็นโปเกมอนที่ทันสมัยที่สุดแล้วแหละเท่าที่เล่นหมายถึงว่าระบบต่างๆนะมันเรียบง่ายฉับไวเข้าถึงง่ายเพลินอย่างเงี้ยลูกแมวยังชอบอยู่นะชอบมากนะครับแล้วก็จริงอยากให้เขามีแบบไม่รู้ดิเสริมอะไรออกมาอีกอ่ะอยากจะอยู่ในโลกนั้นอีกนะรู้สึกว่าเพลินดีนะครับแล้วก็จริงๆเกม JRPG อ่ะน่าสนใจมากนะมีหลายเกมที่ลุงแมวรู้สึกว่าออกมาปีนี้แล้วก็เป็นเกมที่ดีนะเกมที่คุ้มนะฮะเช่น Triangle Strategy เนี่ย11ชั่วโมงจำได้ว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นนะเหมือนดูซีรีส์เลยนะครับแบบโอ้โหแบบเหมือนเกม of Throne อะไรเงี้ยแล้วก็กราฟิกก็สวยงามนะเล่น turn based ซัดกันเละนะครับอันนี้ก็จำได้ว่าสนุกนะมีช่วงเวลาที่ดีนะครับน่าประทับใจน่าประทับใจนะน่าซื้อนะใครที่เล็งๆอยู่ลุงแมวเชียร์นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่ประทับใจมากเหมือนกันนะก็คือ13 Sentinels Aegis Rim เนี่ยอันนี้ก็ชอบมากนะครับจริงๆไม่ได้ลงเฉพาะ Switch มันลงหลายเครื่องแต่ว่าลุงแมวลองมาเล่นบน Switch แบบพกพานะเกมนี้กราฟิกสวยมากนะครับสวยสุดๆเลยนะดูแล้วก็แบบเหมือนดูการ์ตูนโอ้คุณภาพดีมากเนื้อเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะการต่อสู้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะมันออกไปทางเหมือนเป็นกราฟิกโนเวลมากกว่าเหมือนเป็นแบบเราอ่านการ์ตูนไปด้วยนะก็มีการต่อสู้นะครับแต่ว่าเหมือนมันจะหนักทางเนื้อเรื่องนะหรือว่าพอไปถึงจุดดึงลุงแมวเริ่มรู้สึกว่าลุงแมวไม่อยากเล่นการต่อสู้แล้วอะลุงแมวอยากดูเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นนะสนุกนะสนุกนะครับ Life Alive ก็ดีนะเล่นไป5ชั่วโมงนะครับก็เป็นเกมที่ลุงแมวไม่เคยเล่นมาก่อนนะสำหรับหลายคนเป็นเกมในอดีตใช่ไหมแต่ลุงแมวเนี่ยเป็นเกมเพิ่งมาเล่นเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็มันเป็นเกมสั้นๆนะที่เราเล่นแล้วแบบมีหลากหลายให้เล่นเพลินๆนะครับเล่นได้ก็ดีนะก็ดีนะครับก็รู้สึกเล่นเพลินอยู่แหละเล่นไป5ชั่วโมงถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็แน่นอนเนาะ Xenoblade Chronicles 43ชั่วโมงนี่พูดไปแล้วแล้วก็ Diofield Chronicle นะครับเล่นไป8ชั่วโมงนะก็สนุกนะสนุกอยู่นะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะมันคล้ายๆ ROV หยุดเวลานะบวกกันได้แล้วว่าไปเรื่อยๆมันจะมีอัพฐานมีอัพทีมต่างๆนะสนุกนะครับสนุกเล่นเพลินอยู่ถ้าชอบ JRPG อ่ะลุงแมวคิดว่าน่าจะชอบอยู่แล้วแล้วเวลามันไฟกันแบบใช้ทำไม่ตายมันก็มันอยู่นะ Splatoon นะครับก็เล่นไป8ชั่วโมงนี่ก็เป็นอีกเกมที่ไม่คิดว่าจะชอบนะแล้วก็เล่นแล้วก็รู้สึกว่าติดนะครับแต่ว่าลุงแมวมาเจอหลังๆนิดนึงเบื่อตรงที่มันเวลาจะเล่นออนไลน์อ่ะแล้วมันบางทีมันเออร์เลอร์มันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเซ็งๆเล็กน้อยนะแต่ก็ยังเป็นเกมที่ดีแหละเล่นไปตั้ง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้ายังนึกถึงเกมยิงกันบน Switch อ่ะก็ยังคิดถึง Splatoon อยู่นะสนุกอยู่นะแล้วก็แน่นอนอย่างที่พูดไปแล้วเนาะ Pokemon Scarlet Violet เนี่ยเล่นไป33ชั่วโมงแล้วยังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าไปซื้อ Violet มาด้วยดีนะมันจะได้จบครบนะแต่ก็ไม่รู้ซื้อมาทำไมนะคือ ยังตัดสินใจอยู่เล่นอีกรอบนี่ก็จะโหดไปแต่ก็ไม่แน่ใจคิดอยู่คิดอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเกมที่ชอบแหละแล้วก็
Tactics Ogre Reborn นะเล่นไป5ชั่วโมงเกมนี้ก็ดีมากนะครับเนื้อเรื่องเข้มข้นเหมือนกัน JRPG เหมือนกันนะซับซ้อนประมาณนึงนะครับก็ภาษาก็ยากประมาณนึงนะอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ก็ยากอยู่นะครับแต่ก็สนุกนะเล่นเพลินนะครับคุณภาพดีแล้วก็แน่นอนนะโปเกมอน Arceus นะครับหรือ Arceus อันนี้ก็ใช้ได้นะมันมีความเป็นมันมีความเป็น JRPG มากกว่าโปเกมอนอื่นๆนะทั้งหมดนะของปีนี้นะซึ่งถ้าถามลุงแมวว่าเกมที่รู้สึกว่าคู่ขี้สูสี2เกมเลยนะที่แบบว่าเอ๊ะแล้วพูดถึงตรงนี้เอาเกมอะไรดีนะครับที่จะเป็นเกม of the year สำหรับ Nintendo สำหรับลุงแมวมี2เกมนะที่สู้กันอยู่นะครับในใจตอนนี้ก็คือโปเกมอนนะหรือว่า Xenoblade สนุกทั้งคู่อ่ะเลือกยากนะโปเกมอนกับ Xenoblade ถ้าเทียบกันอ่ะคือโปเกมอนอ่ะมันสนุกในแง่ของเกมเพลย์เนาะเล่นแล้วมันเพลินแบบเล่นไปเรื่อยๆสบายๆแต่ว่าในภาคนี้ก็มีเนื้อเรื่องมากขึ้นนะถ้าเทียบกับที่เคยเล่นมานะครับมันก็จะมีรู้สึกว่ามีเนื้อเรื่องดำเนินไปอย่างเงี้ยมีอะไรให้น่าติดตามนิดนึงนะแต่ก็อย่างที่ลุงแมวได้พูดไว้ในรีวิวว่าพอเล่นจบมันยังไม่อิ่มมากมันยังไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามองในแง่นี้เนี่ยในเรื่องแบบความอิ่มอะลุงแมวว่า Xenoblade Chronicle เนี่ยมันอิ่มกว่ามันเล่นแล้วมันแบบทั้งที่ยังเล่นไม่จบนะแต่ว่าเนื้อเรื่องอะไรมันเข้มข้นกว่าเนาะแล้วมันก็ธีมมันอาจจะดูผู้ใหญ่กว่าด้วยแหละคือมันก็เลยแบบรู้สึกว่ารู้สึกอินนะรู้สึกแบบเล่นแล้วก็อิ่มแต่ว่าอันนึงคือมันมีตัวละครหลายตัวใช่ไหมแต่มันอาจจะไม่ได้พาเราไปรู้จักแต่ละตัวมากขนาดนั้นเนี่ยแต่ถ้าจะให้จริงๆเหรอให้ยากมากเลยให้เท่ากันได้ไหมมันก็เด่นไปคนละแบบคือซีโนเบดมันก็เด่นแบบมันออกผู้ใหญ่หน่อยเนาะแต่มันก็ให้เวลาที่ดีนะครับให้ช่วงเวลาให้ดีในการเล่นนะโปเกมอนมันก็สนุกเพลินไปอีกแบบนึงนะก็มีคาแรคเตอร์น่ารักให้ไม่ได้จริงๆให้เท่ากันแล้วกันถ้าถามลุงแมวเกมออฟเดอะเยียร์ของลุงแมวปีนี้คืออะไรสำหรับ Nintendo Switch นะสำหรับลุงแมวนะครับก็คือ Pokemon Scarlet and Violet นะแล้วก็ Xenoblade Chronicles ภาค3นะให้ไป2เกมเลยแล้วกันก็เกมออฟเดอะเยียร์ท่านผู้ชมนะครับเป็นเกมอะไรก็แบ่งปันกันมาได้นะแล้วก็ปีนี้นะเล่นอะไรไปบ้าง นะครับลองไปกดเล่นกันดูได้เดี๋ยววิดีโอถัดไปเดี๋ยวมาคุยกันเรื่อง PlayStation บ้างนะว่าปีนี้ลุงแมวเล่นอะไรไปแล้วนะแล้วก็ลุงแมวจะให้อะไรเป็นเกม of the year บ้างนะครับผมโอเคเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกท่านเนอะไปละสวัสดีครับ